เกมวันนี้นะครับทีมเราเองนะครับก็ต้องเล่นในสภาพของมันเหนื่อยนิดนึงนะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ทางอินโดนีเซียนะครับมีเกมรับที่ดีนะครับรวมประกอบไปด้วยกับการผิดพลาดของเราด้วยนะครับในเรื่องของการบล็อกและการดีเฟนซ์ที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขครับผมสำหรับนะครับที่เราได้ทดสอบเด็กนะครับเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีข้อผิดพลาดอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามไปทดสอบนักกีฬาทุกคนนะครับในเรื่องของการเล่นว่าเขาจะมีศักยภาพที่เราจะใช้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความพยายามหรือความมุ่งมั่นของเขาแล้วก็นำมาใช้กับสนามจริงเนี่ยมันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับโค้ชครับการใช้ชุดผสมแบบนี้นี่เป็นที่พอใจไหมครับสำหรับรุ่นพี่รุ่นน้องที่เราเสริมเข้ามาจริงๆก็อยากผสมให้มากกว่านี้นะครับแต่ในเรื่องของโครงสร้างพอเกมมันมีการหลุดนะครับเราก็ต้องปรับเรื่องของโครงสร้างกลับมาให้มีความแน่นอนก่อนนะครับไม่งั้นเกมจะเล่นยากครับก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักสำหรับเรานะครับถ้าเทียบฟอร์ม2แมตช์ของเวียดนามแล้วนะครับเขาค่อนข้างดีนะครับแต่เราก็ไม่ประมาทเขานะครับเราก็พยายามในเรื่องของทำกลยุทธ์ของเรากับการเล่นของเราให้เต็มที่ครับผมแล้ววันนี้เคียวลงเต็มเลยอาการบาดเจ็บ 100% ยังครับก็ดีขึ้นเยอะครับก็อยากให้เขาได้กลับมาสัมผัสกับเกมแล้วก็เรื่องของเกมของเขามันห่างไปนิดนึงนะครับก็ทำให้เขาฟื้นสภาพนะครับแล้วก็เหลี่ยมในการเล่นมากขึ้นครับแล้วพอใจผลงานของเขาเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับวันนี้ก็พอๆกันครับขอบคุณครับ